สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนพบกันกับไอวี่หญิงแสงแล้วนะคะวันนี้นะคะไอวี่ก็จะมาทำเมนูหมูหวานนะคะภายใน3นาทีจ้าไปค่ะเดี๋ยวเข้าครัวกับไอวี่กันนะคะทุกคนไปค่ะไปเลยเรามาดูส่วนผสมกันนะคะมีหมูที่หั่นแล้วนะคะ3ขีดนะคะหอมแดงซอย5หัวนะคะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำเปล่า1ถ้วยนะคะแล้วก็น้ำตาลปี๊บนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมันพืชนะคะนิดหน่อยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็เอาหอมนะคะไปเจียวในน้ำมันเลยค่ะเจียวให้หอมเหลืองเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราใส่หมูลงไปค่ะพอหมูเราเริ่มสุกได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันหอยน้ำปลาซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำใส่ลงไปผัดให้ทั่วเลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยนะคะให้เข้ากันนะคะกับซอสนะคะหลังจากนั้นนะคะพอน้ำเริ่มงวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะ1ถ้วยนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใส่น้ำตาลปี๊บนะคะลงไปนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ยกลงนะคะตักเสิร์ฟได้เลยจ้าเมนูหมูหวาน3นาทีของไอวี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน่าทานเลยนะคะเนี่ยถ้าชอบคลิปวิดีโอของไอวี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ